สวัสดีครับเป็นการเผชิญหน้ากันที่บอกเลยว่าแซ่บมากๆสำหรับพิธีกรมากความสามารถอย่างบุ๋มปนัดดากับสสคู่กรณีหลังจากตกเป็นประเด็นในสังคมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันขนาดมาร่วมรายการหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เคลียร์ใจกันอย่างชัดเจนมีเพียงการตอบโต้กันเล็กน้อยในขณะออกอากาศแต่เมื่อช่วงพักโฆษณาก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งก็ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันทำให้การเจอกันครั้งนี้ร้อนระอุบุ๋มปนัดดาได้เปิดใจหลังจบรายการว่าการเจอหน้ากันครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการเคลียร์ใจอะไรกันแม้จะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องคอยตอบคำถามตลอดทั้งสัปดาห์แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตนเห็นว่ามีคนรักตนมากขนาดไหนยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมต่อไป